คงอยู่กับ KKP Focus นะคะกับคุณยุทธพลลาภละมุนกรรมการผู้จัดการบลจ.ภัทระค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปพี่ยุทธคะคือเรื่อง LTF นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย LTF ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลงทุนในหุ้นLTF นี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือกองทุนในหุ้นเนี่ยก็ต้องลงยาวหน่อยละนะคะเพราะว่าแต่ละปีตลาดขึ้นๆลงๆแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดยังไม่อยากที่จะลงในหุ้นซะทีเดียวแต่ก็อยากจะมีการสร้าง wealth หรือว่าความมั่งคั่งให้กับตัวเอง IMF เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง financial instrument นะคะที่ถือว่ามีประสิทธิภาพเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ เครื่องมือที่สำคัญอันหนึ่งนะครับ RMF เมื่อกี้เราคุยกัน LTF เป็นตัวให้เราลิ้มลองการลงทุนในหุ้นแบบระยะยาวนะครับตัวช่วยอีกอันหนึ่งที่ภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมให้พวกเรามองถึงอนาคตยามที่เราเข้าสู่วัยเกษียณแล้วเนี่ยก็คือ RMF Retirement Mutual Fund กองที่เป็น RMF โดย spirit ของมันอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเรากำลังคุยกันวัยเกษียณนะครับอย่างของคุณเจี๊ยบก็คงอีก40ปีข้างหน้ายาวเลยค่ะแต่ก็ต้องวางแผนไม่กี่ปีก็คงจะถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรีบคิดกันว่าแล้วเราจะใช้เครื่องมือ RMF เนี่ยยังไงมันในฐานะเป็นเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นโดยดีไซน์เนี่ย RMF ก็สามารถจัดตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนได้หลากหลายประเภทมากนะครับตั้งแต่เป็นกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกองทุนตราสารเงิน Money Market นะครับไล่ไปเป็นตราสารหนี้ตราสารหุ้นตราสารทางเลือกนะครับหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์แบบอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งแต่ละแบบนี้จะมีโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต่างกันจากมากไปหาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อมันมีตัวเลือกให้เราเลือกได้มากเนี่ยสูตรสำคัญที่สุดที่เราคุยกันมาผมว่าในหลายๆโอกาสเนี่ยก็คือเรื่อง asset allocation การกระจายสินทรัพย์การลงทุนนะครับเรื่องนี้ไม่พ้นจากเราแน่ๆในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนที่ต้องการจะลงทุนเพื่อความมั่งคั่งการกระจายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมันช่วยอะไรเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ากองมีหลากหลายประเภทนะครับนี่เราก็ต้องไปรู้จากเลือกแล้วว่าเราจะกระจายเงินของเราเนี่ยไปในกองประเภทไหนเมื่อไหร่นะครับการกระจายนั้นมันทำให้เราลดความผันผวนจากแต่ละประเภทลงไปได้มันเหมือนกับคำโบราณที่ไม่เอาไข่ไปใส่ตะกร้าใบเดียวนั่นแหละครับเราเลือกกระจายไปในตัวสินทรัพย์แล้วปัจจุบันเราสามารถไปในอีกมิตินึงด้วยสามารถเลือกว่าจะอยู่ในประเทศหรือจะไปต่างประเทศเพื่อนๆพี่ๆบลจ.ก็ทำกองทุนประเภทที่เป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เราได้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่เมื่อสักครู่เราคุยกันว่าจะประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพได้ทำให้นานทำให้สม่ำเสมอและเลือกที่เหมาะกับเราทีนี้เราจะเลือกที่เหมาะกับเรายังไงผมคิดว่ากลับมาดูที่ผู้ลงทุนนะครับถ้าเรามีระยะเวลาในการลงทุนเหลืออีกนานคือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาตลาดแรงงานเพิ่งเริ่มทำงานไปได้ไม่นานนักเท่าไหร่อายุยังน้อยๆเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะบอกว่าเขามีโอกาสแก้ตัวสูงมากกว่าผมที่เหลือเวลาไม่มากละนะครับเขาก็ควรที่จะไปลงทุนในอะไรที่ให้มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าใช่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่เขารับได้เพราะระยะเวลาเขานานเพราะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเลือกที่จะ allocate เงินลงทุนของเขาเป็นสัดส่วนในตราสารประเภทเช่นหุ้นตราสารทางเลือกหรืออสังหาริมทรัพย์ได้มากกว่า อีกคนหนึ่งซึ่งอายุ50 อาจจะเหลือเวลาทำงานอีกไม่กี่ปีตอนนี้ความต้องการของคน2คนนี้ไม่เหมือนกันละคนนี้ต้องการเสถียรภาพละเขาไม่อยากเอาสตางค์ที่เขาเก็บไว้เนี่ยไปเสี่ยงกับความผันผวนเขาก็อาจจะต้องเอาเงินเนี่ยมากระจายใส่ในกลับข้างกันไปไว้ในกองทุนประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับตราสารหนี้ให้มากขึ้นไปไว้ในลักษณะที่เป็นดิวิเดนด์ไทป์ให้มันมากขึ้นหรือถ้าปีนี้กำลังจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยปีหน้าจะเกษียณอาจจะต้องใส่ไปในกองทุนลักษณะมันนี่มาร์เก็ตให้มากนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ผมขออนุญาตลองยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะว่าในบลจ.1อย่างเช่นบลจ.ภัทระเนี่ยเวลาที่เราออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนดูเนี่ยเราก็คิดในกรอบเรื่อง asset allocation เนี่ยแหละนะครับปัจจุบันเรามีกอง RMF อยู่ประมาณ5อยู่5กองไล่แบบนี้เลยคือ money market fund เป็น money market MMRMF money market RMF income RMF income ก็คือตราสารหนี้นะครับเรามี equity RMF นี่ลงทุนหุ้นละนะครับเรามี property RMF คือซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ลงทุนสามารถเลือกได้1ใน4ผสมประสานกันยังไงก็ตามช่วงระยะอย่างที่เราให้ไกด์กันไป
ครับหรือถ้าไม่อยากเลือกอะไรไม่มีเวลาว่างมากนักไม่อยากเสียเวลาซื้อแบบอันที่5คือ balance RMF นะ balance RMF ก็คือเดี๋ยวพูดการกองทุนเขาเลือกให้ระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้วิ่งตั้งแต่0ถึง 100% นะครับอันนี้ก็เป็นแบบสำเร็จเบ็ดเสร็จค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราดูซึ่งเดี๋ยวเรามีเป็นอินโฟกราฟิกให้ดูสั้นๆง่ายๆเนี่ยนะครับว่าถ้าเราเอาความเสี่ยงกับผลตอบแทนมาพลอตนะครับเทียบกับอายุของเราเนี่ยเราอาจจะมีตุ๊กตาของการทำ asset allocation ที่สะท้อนภาพแบบที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านั่นจะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้เราเลือกกองทุนลักษณะกองทุน RMF เนี่ยได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นนะครับพอเราเลือกได้ตามช่วงอายุของเราแล้วที่เหลือก็2ข้อทำให้มันสม่ำเสมอทำให้มันนานๆแต่ข้อดีก็คือใน2ข้อนั้นนะภาครัฐเขากึ่งๆช่วยเราโดยปริยายอยู่แล้วนะครับทำไมก็เป็นเพราะว่า RMF เขาบอกว่าถ้าพวกเราจะซื้อเราต้องซื้ แล้วแตะเงินนี้ไม่ได้นะจนกว่าคุณจะอายุ55นะครับแล้วพอจะคุณก็ต้องลงทุนมาไม่ต่ำกว่า5ปีด้วยเพราะนั้นก็แปลว่านานละนะครับสม่ำเสมอทำยังไงเขาก็ช่วยเราอีกเขาก็บอกว่านั้นคุณลงทุนได้เหมือนกันเลยเกณฑ์ 15% ของรายได้แต่นี้มีรายละเอียดปลีกย่อยคือต้องไปหัก Provident Fund หักประกันสังคมหรือถ้าประกันชีวิตแบบบำนาญอ่ะคุณไปหักออกมานะห้ามเกิน 500,000 บาทเหมือนเดิมทีนี้ต้องซื้อเป็นประจำเขาก็จะบอกเราว่าคุณต้องซื้อเป็นประจำนะตัวเลข 15% นั้นหรือไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทตัวเลขใดต่ำกว่าแต่ถ้าลืมสักปีนึงอีกปีนึงอย่าลืมเขายอมเขาบอกว่าถ้าปีนี้ขออนุญาตไม่ลงทุนได้คุณสกิปได้คุณกระโดดได้แต่ปีเดียวไม่ใช่2ปีติดกันเว้นแต่ว่าคุณไม่มีงานทำก็ต้องเอาหลักฐานไปแสดงนะครับเพราะฉะนั้น RMF เนี่ยโดยการออกแบบของกองทุนแล้วเนี่ยผมคิดว่าบรรลุทั้ง3ข้อเลยนะครับคือมีปลายทางให้เราเลือกหลากหลายกฎหมายช่วยเราละเรื่องความสม่ำเสมอกับความยาวนานเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็อย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปนะครับ เรื่องประเด็นเรื่องการไปหักภาษีผมคิดว่าเป็นผลพลอยได้นะครับที่ภาครัฐพยายามที่จะกระตุ้นให้เราทำแต่ถึงแม้ไม่มีตัวกระตุ้นนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองครับผมคิดว่าเราทำเถอะเพราะว่านี้คือเมื่อเราไปคิดถึงเรื่องตอนที่เราเกษียณใช่วันนี้เราใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่มีให้เงินมาช่วยเราทำงานพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเงินน่าจะไม่พอนะเท่าคิดดูแล้วใช่ครับอย่าแก่ก่อนที่เราจะรวย นะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับรวยหรอกครับแต่ว่าผมว่าที่สำคัญก็คือว่าพยายามรักษามาตรฐานของการใช้ชีวิตของเราในวัยที่เราทำงานกับวัยที่เราเกษียณให้มันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าพอเราหมดงานทำแล้วชีวิตเทินจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้อันนี้อันตรายค่ะเมื่อกี้มาดูอินโฟกราฟิกที่พี่ยุทธให้ดูเนี่ยนะคะก็คือความเสี่ยงกับช่วงอายุเนี่ยมันแตกต่างกันทีนี้สมมุติว่า RMF เนี่ยเราลงไปตอนแรกอาจจะวัยรุ่นหน่อยเพิ่งจบมาเงินก็น้อยแต่ความเสี่ยงรับได้เยอะแต่พอสักพักนึงตลาดเริ่มไม่ดีเราอาจจะไม่อยากรับความเสี่ยงมากเท่านี้เนี่ยคือในช่วงเวลาที่เราเริ่มลงทุนไปจนถึง55สามารถที่จะสับเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคุณเจี๊ยบขอบคุณมากผมคิดว่าน่าจะประเด็นสำคัญคือผู้ลงทุนเองอย่าผมต้องลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบกับเงินของเรานะฮะอย่าขี้เกียจอย่าปล่อยให้กับอย่าไปฝากไว้กับใครคนใดคนหนึ่งแม้กระทั่งกับผู้จัดการกองทุนนะครับต้องคอยติดตามก่อนลงก็ต้องอ่านให้ถ่องแท้ลงแล้วก็ต้องติดตามกลับมารีวิวสถานะของตัวเองคอยดูบ้างว่าสภาพตลาดเป็นยังไงนะครับท่านโอเคเรายังไม่ดูตลาดเราดูอายุเราก่อนเราอายุ20ถึง25เอา25ถึง30แล้วควรจะเริ่มปรับไหมสัดส่วนเนี่ยจากความเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับได้กองทุน RMF ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับได้อยู่แล้วนะครับถ้าตลาดมันผันผวนมากๆเราอยากจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความแอคทีฟสูงมากขึ้นเราก็บอกว่าโอเคฉันไม่รอละฉันไม่รอว่าผู้จัดการกองทุนจะทำอะไรกับกองหุ้นหรือเปล่าฉันขอลดความเสี่ยงของฉันโดยการที่ย้ายเงินจากกองทุนหุ้นไปไว้ในกองทุนตราสารหนี้บ้างนะครับอันนี้คุณก็ทำได้คุณทำได้แม้กระทั่งจะเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนจากบลจ.1ไปอีกแห่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพยายามติดตามผลงานติดตามเงินลงทุนที่คุณลงทุนกันเอาไว้นะครับแล้วก็มีวินัยกับมันนะครับอย่าปล่อยบางทีเขาเรียกว่า set and forget คือพอ set เสร็จแล้วฉัน forget ฉันไม่ดูมันเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งคือไหนๆในวัตถุประสงค์หลักที่วันนี้เนี่ยนะคะเรามา
ปรับความเข้าใจกันใหม่ว่าจริงๆ LTF RMF อย่าไปมองว่าเพื่อประโยชน์ของภาษีอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการออมแล้วการมีระเบียบวินัยบางท่านก็บอกว่าโอ้โหมันจะต้องมีเท่าไหร่เนี่ย 50,000 แสนนึงแล้วถึงจะมาลงหรือเปล่าของบลจ.พัทรานี่คือขั้นต่ำเท่าไหร่นะคะของบลจ.พัทราของเราเองเนี่ยทุกกองที่เป็น LTF RMF เนี่ยจะเริ่มที่ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่เรียนคือค่อยๆมาก็ได้นะครับการที่เราแตกออกมา 1,000 บาทคือทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยไม่ต้องรู้สึกเป็นภาระมากนักที่เขาอยากจะเริ่มออมนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเอื้อกับอีกวินัยอันนึงก็คือการเฉลี่ยการลงทุนการหลีกเลี่ยงการใช้ market timing อันนี้ก็เราจะเรียนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตลาดมันผันผวนแบบนี้เราควรจะเก็บเงินแล้วรอว่าตลาดตกสมมุติ LTF เนี่ยนะฮะแล้วเข้าไปลงทุนหรือจริงๆเนี่ยตอนนี้กลยุทธ์ที่เราเฉลี่ยการลงทุนเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมคะพี่ผมคิดว่าการเฉลี่ยการลงทุนเนี่ยใช้ได้ตลอดเวลานะครับเป็นวินัยอันนึงที่ผมคิดว่าพิสูจน์มาแล้วนานหลายปีมีตัวอย่างให้เห็นได้ก็ยังเวิร์กอยู่นะครับก็ยังเวิร์กอยู่ครับไม่มีอะไรแล้วผมยังคิดว่ากับชีวิตเราก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับเรารู้ว่าเราอยากจะลงทุนเท่าไหร่ LTF RMF แล้วเราก็ทำให้มันเป็นวินัยซะตลาดมีความผันผวนคุณเจี๊ยบก็เห็นอย่างปีนี้เนี่ยเราเห็นเมื่อสักครู่คุณเจี๊ยบบอกเห็น 1,800 เห็น 1,600 ใช่เลยภายในจริงๆเราจะบอกว่านี่มาถึงเดือน10เดือน11แล้วนะครับจริงๆ 1,800-1,600 นี่เราเห็นกันตั้งแต่ต้นปีแล้วกระชากกันสั้นๆมากเราเห็นอิทธิพลที่เราได้รับมาจากตลาดต่างประเทศนะครับเราเห็นภาพของการเปลี่ยนสกีมใหญ่จากการที่โลกเป็นโลกที่อุดมไปด้วยสภาพคล่องไปสู่โลกที่กำลังจะปรับตัวเข้าไปสู่ normalization คือเป็นสภาพคล่องแบบปกติอัตราดอกเบี้ยจะกลับเข้าไปอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะนั้นตลาดได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านั้นแน่ๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะครับ เราเองเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเพราะฉะนั้นความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าปกติเราคาดหวังกับเขาเถอะเขาผันผวนแน่ๆนะความยากมันก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนบอกว่าฉันคอยดูตลาดมันลงแล้วฉันค่อยซื้อดีกว่าตรงนี้ครับที่แม้กระทั่งพวกเราเป็นผู้การกองทุนก็ไม่กล้าพูดเราก็ไม่กล้าใช้ในการจัดการของเรานะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆวันนี้เราคิดว่าตลาดมันลงแล้วพรุ่งนี้อาจจะลงมากกว่านี้อีกหรือเราบอกว่ามีเลขในใจว่าจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นเท่านี้แล้วฉันถึงจะซื้อแล้วถ้าตัวเลขนั้นมาไม่ถึงมันดีขึ้นล่ะใช่ทำยังไงบางท่านบอกผมจะไม่ซื้อจนกว่าจะ1,600แล้ว1,650ซื้อไหม1,620ซื้อไหมนะครับแล้วระหว่างรอมันถึง1,600มันกระชากไป1,700คุณก็ไม่ทำอีกหรือเปล่านะเพราะนั้นผมคิดว่าสู้เราเฉลี่ยมันไปนะครับบนหลักการที่บอกว่าถ้าคุณเฉลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงซะคุณได้ทั้งถูกทั้งแพงนะครับแล้วก็ลดภาระของการที่เราจะเอาเงินของอย่างสมมติคุณเชียร์บอกเนี่ยเอาเงินทั้งก้อนรอมาให้ซื้อได้ทีละพันก็ไม่ซื้อจะเก็บไว้เยอะๆแล้วก็ทีเดียวสมมติปลายปีเดือนนี้เรายังไม่ซื้อเดือนหน้าตลาดขึ้นก็เสียโอกาสนะครับก็อยากจะฝากไว้ครับวินัยอีกข้อที่สำคัญคือการเฉลี่ย dollar cost averagingช่วยได้เยอะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มระเบียบวินัยสำคัญที่สุดนะคะยังไงลองดูตอนนี้โอ้โหเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงการลงทุนนี่มีเยอะและสะดวกสบายมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ยุทธมากเลยค่ะขอบคุณครับเชฟเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ